สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับในช่วงโควิด19ครับช่วงนี้เรายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อครับทำให้เราต้องอยู่กับบ้านครับเพื่อนๆหลายๆคนคงสงสัยแล้วก็คงกังวลมากๆเลยนะว่าถ้าเราอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยต้องอยู่กันไปนานแค่ไหนแล้วก็ต้องอยู่อีกกี่ปีถ้าเกิดไวรัสมันไม่หมดการแพร่กระจายไปหรือมันใช้เวลายาวนานนะครับเราจะต้องปรับการใช้ชีวิตยังไงก่อนไปชมคลิปวิดีโอครับอย่าลืมกดติดตามครับแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรีวิวนะครับแล้วก็ DIY ครับรวมถึงคอนเทนต์ใหม่ๆของผมนะครับต้องบอกก่อนว่าในวิดีโอนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับถ้าใครชอบก็ลองเอาไปทำตามดูนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็ผ่านไปนะครับเราจะเลือกเฉพาะบางแนวทางของผมนะครับลองไปทำดูครับอาจจะทำให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นนะแล้วก็ทำให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าต่อกันได้ครับหลังจากที่ถูกประกาศเคอร์ฟิวมานะครับวันนี้เนี่ยที่วันที่ผมอัดวิดีโอเนี่ยคือวันจันทร์นะครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้เนี่ยจะเคอร์ฟิวไปตลอด24ชั่วโมงหรือยังหรือว่าจะยังเคอร์ฟิวแค่ช่วงกลางคืนครับซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยเราต้องลดการพบเจอกันกับเพื่อนๆนะแล้วก็ปัญหาหลายๆคนนะคงกังวลมากๆเลยคนที่ประกอบอาชีพต่างๆธุรกิจต่างๆนะครับเราคงกังวลว่าเอ๊ะแล้วต่อไปนี้เนี่ยหลังจากเราอยู่บ้านมาหลายๆเดือนเนี่ยแล้วเราจะทำงานยังไงเราจะกลับมาหาเงินยังไงร้านที่เราเคยเปิดไว้จะดำเนินกิจการต่อไปยังไงหรืออาชีพที่เราเคยทำเนี่ยจะทำยังไงต่อไปถ้าเราไม่สามารถไปทำงานที่ออฟฟิศได้โชคดีนะครับที่ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมแต่เราก็คงกังวลครับว่าแล้วถ้าเปิดเทอมล่ะลูกเราจะเรียนแล้วจะมีการศึกษาต่อไปยังไงครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะแนะนำเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกปัญหามันมีทางออกนะครับให้เราปรับเปลี่ยนเอาเรื่องง่ายๆก่อนเลยนะอย่างเช่นเรื่องการซื้อของนะครับบางคนเนี่ยแต่ก่อนต้องออกไปซื้อของต้องไปเห็นสินค้าใช่ไหมเหมือนกับที่ผมเคยทำรีวิวสินค้าต่างๆแล้วก็บอกว่าเราซื้อออนไลน์ได้นะครับจริงๆในทุกวันนี้เนี่ยระบบการซื้อออนไลน์เนี่ยมันค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็จริงๆแล้วมีการรับประกันที่ดีกว่าเราไปซื้อจากร้านค้าอีกนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้จิบจับหรือไม่ได้เห็นของก่อนนะเราอาจจะดูรีวิวของผมหรืออาจจะดูรีวิวหลายช่องแล้วเราค่อยไปซื้อสินค้าก็ได้เพราะนั้นในช่วงที่เราออกไปไหนไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถซื้อของออนไลน์ได้ดังนั้นนะครับปัญหาของการที่เราซื้อของไม่ได้เนี่ยก็จะหมดไปครับถัดจากเรื่องซื้อของเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการหาเงินใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพของคนเราเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับถ้าจะมาให้พูดทุกอาชีพเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราคงจะต้องปรับตัวนะครับปรับการใช้ชีวิตแล้วก็ปรับอาชีพของเราใหม่นะครับอย่างที่บอกครับตอนนี้แพลตฟอร์มออนไลน์มันออกมาเยอะมากๆลองศึกษาดูนะครับว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรานะครับต้องลองแอปพลายใช้ดูแล้วอย่างคนที่ค้าขายนะครับเราก็รู้แล้วว่ามันมีแอปพลิเคชันหลายตัวครับที่รองรับการค้าขายนะไม่ว่าคุณจะเปิด Facebook Page ทำหน้าร้านออนไลน์นะครับหรือว่าคุณอาจจะลงเป็นผู้ขายใน Lazada Shopee หรือแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับโดยการส่งสินค้าไม่ต้องมีหน้าร้านหรือถ้าใครเนี่ยมีเงินทุนสูงครับก็จัดทำระบบ Delivery ของตัวเองได้เลยนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยคนที่ขายเสื้อผ้านะครับเราก็จะเห็นละก่อนหน้านี้มานะไม่ว่าจะเป็นขายอาหารสดอาหารแห้งเสื้อผ้าคุณสามารถขายออนไลน์ได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านนะในปัจจุบันเพราะว่าโซเชียลต่างๆครับมันสามารถเข้าถึงคนกลุ่มได้ใหญ่กว่านะเราต้องเปลี่ยนธุรกิจของเรานะครับจากเชิงรับที่ต้องไปตั้งร้านค้ารอให้คนเข้ามาหาเปลี่ยนเป็นเชิงรุกนะครับมีหน้าร้านออนไลน์และบุกไปหาคนถึงบ้านครับซึ่งจริงๆช่วงที่ผ่านมา 2-3 ปีครับเราจะเห็นธุรกิจเชิงรุกแบบออนไลน์นะครับเกิดขึ้นมาเยอะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังตามไม่ทันนะแนะนำว่าต้องเริ่มศึกษาแล้วนะครับแล้วลองดูลองปรับใช้ดูนะว่าอะไรเหมาะกับเราอย่าเพิ่งคิดว่าเราอายุเยอะแล้วนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเรายังทำไม่ได้อย่าเพิ่งคิดว่าเรื่องของโซเชียลเป็นเรื่องของเด็กๆนะครับทุกธุรกิจปรับมาเป็นระบบออนไลน์ได้หมดเลยแต่ปัญหาคือคนที่เป็นพนักงานบริษัทครับตอนนี้เราต้องมา work from home และทำงานที่บ้านนะครับซึ่งจริงๆผมก็สนับสนุนแนวทางในการทำงานที่บ้านแล้วก็ทำงานออนไลน์มานานมากแล้วนะผมเชื่อว่าจริงศักยภาพทุกคนเนี่ยเวลาทำงานที่บ้านเนี่ยได้ศักยภาพในการทำงานซึ่งประสิทธิภาพสูงกว่าการทำงานที่ออฟฟิศนะครับที่มีความกดดันเพราะการทำงานที่บ้านเนี่ยทุกคนสามารถจัดสรรเวลาของตัวเองได้ซึ่งทุกวันนี้การประชุมเนี่ยสามารถทำได้ในรูปแบบออนไลน์นะครับไม่ว่าคุณจะใช้แอปแอปพลิเคชันที่เปิดมาเพื่อการประชุมนะครับหรือใช้ Line หรือใช้ Skype นะครับมันมีหลายตัวเลยนะที่รองรับการประชุมและการทำงานร่วมกันผมเชื่อว่าถ้าทุกคนพยายามนะครับแล้วก็ทุกคนไม่ขี้เกียจนะครับแล้วก็พยายามหาความรู้เพิ่มเติมนะทุกคนยังสามารถประกอบอาชีพได้ครับแต่ว่าใครที่ทำไม่ได้จริงๆนะก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนครับดูแนวทางว่าเราถนัดอะไรแล้วปรับให้ไปอยู่ในแนวทางของการทำอาชีพที่สามารถทำออนไลน์ได้ครับปัญหาต่อมาครับคือความกังวลใจของพ่อแม่นะครับแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนเลยนะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยปิดเทอมเนี่ยมันก็ยังดีนะแต่ถ้าเปิดเทอมมาแล้วลูกเราไปเรียนหนังสือไม่ได้แล้วจะทำยังไงผมจะบอกว่านะครับผมเนี่ย
ให้ลูกทำโฮมสคูลมาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะเกือบ3ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาเนี่ยเราสามารถทำเองที่บ้านได้นะครับแม้กระทั่งพ่อแม่เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าครูไม่มีความรู้ไม่กล้าหรอกนะไปสอนลูกเดี๋ยวนี้หลักสูตรมันยากมากเลยนะครับลองศึกษาดีๆหลักสูตรกระทรวงนะครับที่ออกมานะมีแนวทางกำหนดไม่ได้ยากนะแต่ที่ยากนะคือโรงเรียนที่คุณส่งลูกไปเรียนครับเขาทำให้ยากเพื่อผลักดันให้ลูกคุณมีศักยภาพสูงไปแข่งกันในสังคมแต่ถ้าถามว่าสังคมเนี่ยคุณจะต้องไปแข่งขันนะครับเพื่อแย่งงานกันงานเดียวเนี่ยลองปรับแนวความคิดตัวเองดูก่อนนะครับว่าถ้าลูกเราเนี่ยทำสิ่งที่ชอบทำสิ่งที่รักแล้วทำได้ดีนะครับเราสามารถปรับมาสอนเขาในสิ่งนั้นและประกอบอาชีพในสิ่งนั้นได้เลยทันทีนะแล้วก็เร็วกว่าที่คุณจะส่งลูกไปเรียนในระบบอันนี้หลายๆคนนะครับอาจจะมีความคิดขัดแย้งกับสิ่งที่ผมพูดนะแต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมพูดนะมันเกิดขึ้นกับตัวผมและมันใช้งานได้จริงส่วนคนที่กังวลนะครับอยากให้ลูกโอ้โหไปเรียนแบบเรียนหมอเรียนวิศวะอันนี้ต้องใช้การศึกษาในระดับสูงนะและอันนี้ก็ต้องเข้าเรียนเข้ามหาลัยเราเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะนั้นการศึกษาในช่วงนี้เราอาจจะใช้วิธีการเรียนออนไลน์อีกเช่นกันนะครับซึ่งการเรียนออนไลน์เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นคอร์สสำเร็จรูปออนไลน์นะครับมีแอปพลิเคชันนะครับมีแพลตฟอร์มรองรับเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Udemy ตลาดปัญญาสกิลเลนโอ้โหมีแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มการศึกษานะครับให้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มออนไลน์นะครับรวมถึงของกระทรวงศึกษานะแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็มีครูหลายๆท่านนะครับที่ปรับตัวในช่วงนี้ไปทำคอร์สสอนออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาการหรือเป็นสันทนาการนะมีให้เลือกเยอะแยะมากครับตอนนี้แม้ทั้งของผมเองนะครับตอนนี้สอนดำน้ำเนี่ยผมก็เปิดคอร์สออนไลน์นะครับใน Udemy นะถ้าใครอยากเรียนดำน้ำออนไลน์ไปซื้อคอร์สได้เลยครับส่วนคนที่ตัดสินใจครับว่าอยากจะให้ลูกเรียนโฮมสคูลแหละแต่กังวลนะครับว่าลูกเราเนี่ยจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับอยากจะบอกว่าถ้าในช่วงนี้ยังไงนะครับคุณจะเรียนโรงเรียนหรือเรียนโฮมสคูลหรือยังไงก็ตามนะมันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่หมดจากสถานการณ์ตอนนี้ไปนะครับคนที่กังวลว่าเอ๊ะเรียนโฮมสคูลแล้วลูกเราจะไม่มีปฏิสัมพันธ์จริงๆไม่ใช่นะผมจะบอกว่าการเรียนโฮมสคูลไม่ใช่อยู่แต่กับบ้านนะครับเราจะต้องพาลูกของเราเนี่ยไปทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเรียนพิเศษนอกบ้านนะครับการทำกิจกรรมนอกบ้านนะครับเราได้เจอสังคมและเป็นสังคมที่คุณภาพดีกว่าและเราเลือกให้ลูกเราได้นะครับเช่นเราอยากให้ลูกเราเนี่ยเล่นกีฬาแล้วก็ส่งไปที่กลุ่มที่เล่นกีฬาถูกไหมต้องบอกว่าส่วนใหญ่คนที่เล่นกีฬาเนี่ยก็จะไม่มีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงนะครับอบายมุขหรือยาเสพติดต่างๆนะหรือถ้ามีนะครับก็น้อยกว่ากลุ่มที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนมากครับเอาเป็นว่านี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเพื่อนๆลองตัดสินใจดูนะครับว่าเราจะทำต่อไปยังไงส่วนตอนนี้หลายๆคนนะครับคงเบื่อมากๆที่อยู่บ้านแบบนี้ครับก็จะบอกว่าสถานการณ์แบบนี้ครับยังไงเราก็ต้องอยู่กับบ้านนะเพียงแต่ว่าเราต้องดูว่าเราอยู่กับบ้านแล้วทำอะไรให้เกิดประสิทธิภาพเราขาดเหลืออะไรนะถ้าเราขาดความสุขนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราได้อยู่กับครอบครัวนะครับถ้าเราขาดเงินมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะสามารถสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาได้ด้วยตัวเราเองและมีเวลาว่างในการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าลูกเราเนี่ยขาดการศึกษานี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีครับที่เราจะเพิ่มการศึกษาต่างๆให้ลูกนะครับโดยการเรียนออนไลน์ในสิ่งที่ลูกเราชอบเพราะฉะนั้นครับทุกวิกฤตครับเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆครับฟังแบบนี้นะอยากจะให้มีกำลังใจนะอยากจะให้มีแนวคิดนะครับคือผมไม่ได้มาพูดให้ทุกคนว่ามาเถียงว่าสิ่งที่ผมพูดมันถูกหรือมันผิดเพียงแต่ว่านี่เป็นแค่ไอเดียนะครับและเป็นวิธีการปฏิบัติตัวของผมนะครับซึ่งมีมานานแล้วก่อนที่จะเกิดการกักกันโรคผมทำอะไรแบบนี้มาตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะครับในช่วงที่มีสถานการณ์แบบนี้และสามารถปรับตัวได้ค่อนข้างง่ายครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็จะต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับใครมีคำถามอะไรครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลิงก์ต่างๆครับผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วไปกดดูกันเองนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไป